การแก้สมการค่าสมบูรณ์นะครับด้วยอสมการนะครับคือหัวเรื่องมันจะแปลกๆหน่อยนะฮะก็คือเราจะแก้สมการนะครับแต่ว่าเราจะไปจบที่อสมการนะครับมันเป็นยังไงสมมุติตัวอย่างเนี่ยเขากำหนดมาให้เป็นค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ของ 4x กํลัง2บวก 10x ลบ6นะครับแล้วมันจะเท่ากับ ตัวที่หน้าตาเหมือนกันเลยสังเกตนะ4 x กำลัง2บวก1 0 x ลบหหน้าตามันจะเหมือนกับในนี้เลยนะถ้าโจทย์เนี่ยตั้งค่าสมบูรณ์มาให้น้องๆสังเกตก่อนว่า $2 องข้างนี่มันเหมือนกันไหมนะครับวิธีแก้ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะมีนิยามแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับตัวค่าสมบูรณ์อยู่เบื้องต้นนะครับซึ่งคูคร์จะใช้คำพูดว่าถ้าเราเจอแบบเนี้ ให้สรุปว่าไส้เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เท่านั้นนะมันคืออะไรมันคืออะไรนิยามของค่าสัมบูรณ์จําได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าเรามีค่าสัมบูรณ์นะอยู่ในสมการหรืออสมการนะครับเวลาเราจะแก้จะทากระทาการใดๆน้องๆจะต้องแกะค่าสัมบูรณ์ออกให้เป็นนะครับเริ่มต้นจากการสังเกตดูข้างในนะสิ่งที่เรียกว่าไส้ไส้นี่คือตรงไหนไส้นี่คือสิ่งที่อยู่ข้างใน เจ้าตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยครูครับเรียกมันว่าไส้นะครับก็คือถ้าไม่นับขอบค่าสมบูรณ์ซ้ายขวาเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างในเราเรียกว่าไส้ให้น้องๆสังเกตตัวไส้ตัวนี้ให้ดีสังเกตยังไงสังเกตว่าไส้ตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไหมนะครับให้ดูก่อนถ้าถ้ามองออกก็ดีนะครับถ้ามองไม่ออกเดี๋ยวมีวิธีอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูออกว่ามันมากกว่าเท่ากับศูนย์นะวิธีการนะ ให้ถอดค่าสมบูรณ์ออกแล้วเหลือตัวเดิมนะครับนะเหลือตัวนี้ตัวเดิมทันไหมอ่าให้น้องๆสังเกตก่อนว่าสิ่งนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ใช่ไหมไม่เป็นลบใช่ไหมถ้าใช่เอาค่าสมบูรณ์ออกแล้วให้มันเท่ากับตัวนี้โดยไม่ต้องแต่งเติมใดๆทั้งสินนี่คือนิยามถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไส้ในมันเป็นลบนะครับถ้าไส้มันเป็นลบเวลาเราถอดค่าสมบูรณ์ทิ้ง เราจะต้องใส่ลบนําหน้าโอเคไหมนี่คือนิยามดั้งเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอโจทย์นะครับสังเกตนะเราไปเจอโจทย์ว่าเขาบอกว่าก้อนนี้เท่ากับอันนี้สมมุตินะสมมุติเขาบอกว่าอันนี้เท่ากับตัวเดิมของมันให้น้องๆตีความย้อนกลับได้เลยว่าแสดงว่าไส้มันต้องเป็นบวกแน่ๆฟังทันไหมนะฮะ ให้เราสังเกตก่อนนะครับว่าถ้าโจทย์เียเขาตั้งค่าสมบูรณ์แล้วจับให้เท่ากับตัวเดิมแสดงว่าไส้ของมันต้องเป็นบวกแน่ๆถูกไหมครับดังนั้นเวลาโจทย์เขาให้มาอย่างนี้นี่เห็นไหมเป็นสมการนะครับเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นเป็นสมการใช่ไหมถ้าโจทย์เขาให้มาในลักษณะเหมือนกับซีกบนของนิยามนะครับแสดงว่าอะไรถ้าเรามองย้อนกลับได้เราก็จะเจอว่าอ๋อ โจทย์เขาตั้งมาอย่างเงี้ยแสดงว่าถอดมาแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมถอดค่าสมบูรณ์มาแล้วครึ่งทางแสดงว่าตัวมันเองต้องเป็นค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับดังน,นั้นสิ่งที่ต้องสนใจจริงๆอะ่ะคือตรงนี้นะฮะสิ่งที่ได้คือตรงนี้สนใจแค่ตรงนี้นะให้ลองเนี่ยสนใจเฉพาะอะสรรมการตัวสุดท้ายและแก้ตัวนี้ให้ออกได้ x เ,เป็นอะไรก็จะเป็นคำตอบ นะเพราะฉะนั้นเวลาเจอสมการที่มีค่าสมบูรณ์บางครั้งมันไปนจบที่อสมการเห็นไหมครับพอเข้าใจหลักการนะ,ะทวนอีกทีนึงถ้าโจ์เขาตั้งตั้งค่าสมบูรณ์มาเป็นสมการว่าเท่ากับตัวมันเองให้ตีความย้อนกลับว่าไอเจ้าไส้ตัวนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับศนย์แล้วแก้ตรงนี้แทนโอเคนะครับพอเข้าใจนะ ออตั้งสติดีๆนะครับตอนนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้มาแบบนี้สังเกตไหมค่าสมบูรณ์ของตัวเดิมเนี่ยค่าสมบูรณ์ของตัวเนี้ยถอดค่าสมบูรณ์ออกก็ได้ตัวมันเองเห็นไหมมีความเท่ากันอย่างนั้นแสดงว่าอะไรอะ่ะแสดงว่าตัวมันเองอ่ะมากกว่าเท่ากับศูนย์ไงใช่ไหมครับที่ค,ครูก๊อบสรุปเป็นอสมการเมื่อกี้นะครับพอน้องๆจับทางได้แล้ว อ๋อมันถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยมันถอดออกแบบนี้ได้เลยน้องๆก็มาโฟกัสแค่บรรทัดนี้แหละนะครับแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปจะเป็นสเต็ปปกตินะครับก็ถ้าใครแก้อาสมการเป็นอยู่แล้วจบแล้วตรงนี้ไม่ต้องดูต่อทําตามขั้นตอนนะมาดูให้จบกันเนาะเริ่มต้นคูกรบก็จะดึงตัวร่วมก่อนนะแก้อสมการแล้วนะดึงตัวร่วมนะครับโดยการ คูณ1่ส่วน2นะหรือเอา2ออกมาก็ได้แล้วก็ย้ายไปหารก็ได้คูณ1ส่วน2เพื่อที่มันจะได้ตัดนะครับคูณเข้าไปตัวนี้ตัดเหลือ2ตัวนี้ตัดเหลือ5ตัวนี้ตัดเหลือ3ตัวนี้ก็2คูณ0ย์ก็ได้ศูนย์นะครับหนึ 1, ่งส่วนสองคูณศูนย์ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือสัมประสิทธิ์ที่ลดทอนแล้วเห็นไหมครับ สัมประสิทธิ์ที่ลดทอนแล้วเป็นแบบนี้นะฮะก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมก็ได้หรือเอา1นส่วนสคูณตลอดอสมการซึ่ง1นส่วนสเป็นบวก1นส่วนสไม่ติดลบก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายใดๆนะเหลือแค่อสมการข้างล่างสุดนี้ที่ลดทอนตัวเลขแล้ว<ๆ>เพราะฉะนั้นเราก็เอาอสมการนี้มาเขียนเส้นจํานวนโดยการที่เราต้องแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมนี่ไม่ยากแล้วนะแยกตัวประกอบ นะครับก็เขียนเส้นจํานวนให้มีรอยต่ออยู่ตรงลบสกับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมอืมก็เส้นจํานวนนะแล้วก็บวกลบบวกแล้วก็เขาต้องการส่วนที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นระบายทึบด้วยนะวงกลมแล้วระบายทึบนะครับเอาโซนที่เป็นบวกเห็นไหมโอเคนะฮะเอาโซนที่เป็นบวกนะแล้วก็แรงเงามันก็จะเป็นฝั่งที่เป็นบวกทั้งสองข้างนะครับแค่นี้ ก็ได้คำตอบแล้วสรุปก็คือค่า x ในข้อนี้ก็คืออยู่ในช่วงของลบอินฟินิตี้ถึงลบ3นะครับเป็นช่วงปิดแล้วก็จากเนึสน2ไปถึงอินฟินิตี้นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้พอเข้าใจไหมคือหน้านี้ไม่มีอะไรแล้วหน้านี้คืออสมการปกติเลยธรรมดาบ้านๆแต่ว่ามันสำคัญตรงหน้าที่เราจะต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้ได้ใช่ไหม ก็ให้สรุปย้อนกลับว่าอ๋อมันคือการใบ้มาบอกใบ้ให้ย้อนกลับไปหาว่ามันมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะนี้อีกหวังว่าน้องๆคงจะทําได้นะครับเริ่มต้นจาัดก,การลองทําแบบฝึกหัดท้ายคลิปต่อไปนี้อ่าผมก็มีโจทย์มาให้ข้อนึงน้องๆลองไปฝึกทํากันนะลองไปฝึกทํากันนะโจทย์ข้อนี้จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือ,อหน้าตาของข้างในเนี่ยเห็นไหม มันจะเหมือนกับตัวนี้นก็แสดงว่าอะไรให้ตั้งอสมการว่าอะไรแล้วแก้ยังไงน้องๆลองไปฝึกดูโอเคนะครับถ้าใครสนใจที่จะให้ครูกรับไปสอนพิเศษคณิตศาสตร์นะครับม .1- ม .6 ที่บ้านนะก็สอบถามเข้ามาได้ทาง Line atorp8971k นะครับพูดคุยกันก่อนยังไม่ต้องเสียตังค์นะฮะตกลงกันได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนาะ อ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ลองไปซ้อมทำข้อนนี้ด้วยได้คำตอบยังไงเอามาคอมเมนต์กันนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ